สวัสดีครับก็จะมาคุยถึงเรื่องพรมดำเย็นสูตรทาก็จะคุยกันตั้งแต่เริ่มเลยว่าทำไมมันถึงเกิดมีขึ้นมาทำไมผมถึงทำมันขึ้นมาคือแต่แรกเนี่ยก็รมดำร้อนรมดำร้อนก็มันก็เป็นมาตรฐานของโรงงานปืนนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาก็คือมันจะต้องเอาไปต้มถ้าเป็นปืนพกเนี่ยสบายแต่พอเป็นปืนยาวเนี่ยมันมีปัญหาละใช้ถ่านยังเป็นกระสอบอะครับแล้วก็ต้มกันโอ้โหนานอะก็ถ่านกระสอบหมดนะไม่ใช่ไปซื้อถุง2ถุงแล้วพอนะครับมันก็เลยต้องใช้รมดำเย็นรมดำเย็นเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็ไปเจอมาจากร้านแถวถนนเจริญกรุงซึ่งตอนนี้ก็เลิกกิจการไปละก็คุณลุงเพราะเป็นคนผสมอ่ะคุณลุงท่านไม่อยู่แล้วก็เลยไม่มีละซึ่งก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรผมหรอกเพราะว่ามันใช้ไม่ได้คืออย่างที่เล่าไปนะครับคุณลุงก็ทดลองด้วยการผสมอะไรขึ้นมาแล้วก็เอามาแตะกับไอ้สำลีพันไม้แล้วก็ถูๆไปบนแผ่นเหล็กแผ่นอะไรโลหะที่จะทำเนี่ยแค่แตะๆไปแล้วมันก็ดำขึ้นมาก็คือพอละมันก็ใช้ได้ในลักษณะอย่างนั้นก็คือพวกหัวน็อตหัวอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หรืออะไรที่ไม่ต้องการความสวยงามอะไรมากมันก็ใช้ได้ผมก็เอามาลองทาปืนยาวดูทาปืนไม่ผ่านครับงานนี้ไม่ผ่านมันไม่สวยไม่เนียนมันลอกมันเป็นผงดำๆก็ไม่ผ่านนะครับมีทำไปก็เขาขอให้ทำใหม่อ่ะพูดกันอย่างนั้นแล้วกันก็ต้องแก้งานอ่ะก็เลยไม่แนะนำเลยว่าลมดำเย็นแบบนี้เอามาทาปืนเพราะว่ามันไม่สวยมันออกมามันไม่ผ่านจนผมเรียกกันว่ามันเป็นลมดำห่วยหรือถ้าเรียกให้มันดูดีหน่อยก็เป็นลมดำสีเก่าหรือลมดำสำหรับลงตรึงคือมันได้แค่นั้นนะครับคือทำให้มันเป็นสีเก่าๆอ่ะได้แต่ว่ามันไม่ออกมาเป็นลมดำปืนนะครับมันเป็นแค่ดำดำอ่ะดำดำแดงแดงด้วยไม่เสมอกันด้วยลอกด้วยคือมันใช้งานอย่างลงกลึงอย่างเงี้ยเขาลมน็อตไอ้ทำน็อตกลึงน็อตกลึงอะไรเล็กๆอ่ะแล้วก็เอาอันนี้ไปใช้ได้แต่ว่าปืนมันใช้ไม่ได้ครับก็ของฝรั่งBirchwood มันก็ดีกว่าของคุณลุงแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยถูกใจผมอ่ะคือมันก็ยังมีปัญหาเรื่องการแก้งานอยู่ดีอ่ะก็เลยผสมกันขึ้นมาใหม่ผสมเองเนี่ยแหละครับก็พยายามกันอยู่นานนะครับจนมันดูแล้วว่ามันได้ความมันได้เรื่องไม่ต้องแก้งานละนี่มันก็หลายปีแล้วครับที่ทำตัวนี้ออกมาขายสูตรทาเนี่ยก็คือกว่าจะได้มันก็นานอ่ะเพราะว่าไอ้ลมดำของคุณลุงเนี่ยผมก็ลองมาเป็น10ปีแล้วมันไม่ได้ผลอ่ะกว่าที่จะได้ผลที่ผมผสมเองแล้วมันได้ผลเนี่ยมันก็เพิ่งจะประมาณ5ปี4ปี5ปีนี่เองคือมันไม่เหมือนกันครับมันเห็นสีฟ้าเหมือนกันมันไม่เหมือนกันมันแค่มีสารเคมีตัวนึงเป็นสีฟ้าแค่นั้นเองแต่อย่างอื่นมันไม่เหมือนกันต่างกันเยอะ
ต้นทุนก็ต่างกันครับสารเคมีบางตัวเนี่ยแพงมากมากแพงมากมากแบบโอ้โหแพงน่าตกใจคราวนี้มันก็คือก็ต้องเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ว่าคุณลุงเขาไม่เก่งหรืออะไรคุณลุงเขาไม่ได้ทำปืนครับเขาเจตนาคือใช้กับงานอุตสาหกรรมเยอะๆอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็ได้ประมาณนั้นนะครับเนี่ยแหละผมก็เลยคิดกันขึ้นมาเพื่อจะทำปืนให้มันได้เพราะว่าการอารมณ์ดำร้อนปืนยาวเนี่ยโหปัญหามันเยอะบ้านผมเนี่ยพื้นระเบิดเลยดันก่อไฟบนพื้นปูนพื้นระเบิดเลยกระเด็นเลยปูนมันขยายตัวเจอความร้อนเข้าไปนานๆนะก็เลยเนี่ยครับมันก็เลยต้องมีอารมณ์ดำเย็นสูตรทาขึ้นมาเจตนาก็เพื่อจะเอามาเอาไว้ให้รมปืนยาวกันจะได้ไม่ต้องต้มก็หรือลมดำมีดคือมีดเนี่ยบางทีมันใส่ด้ามไปแล้วอ่ะมันจะเอาไปต้มมันก็ต้องแกะด้ามออกก็มันก็จะยุ่งยากมีดเนี่ยเราก็ต้องการความสวยงามเราไม่ได้ต้องการว่ามีดมันน่าเกลียดน่าเกลียดดำๆด่างๆแดงๆการที่จะมีลมดำเย็นสูตรทาที่มันสวยๆเนี่ยมันก็จะลมดำมีดได้เพราะก็ใช้ทาไปคราวนี้ผมก็ทำขายครับขายไปโอ้โหคนก็ชอบกันเพราะว่ามันง่ายออกมาเนี่ยคือแทบแยกไม่ออกอะว่าอันไหนเป็นสูตรทาอันไหนเป็นลมดำร้อนคืองานมันเนียนมากใกล้เคียงกับลมดำร้อนมากคือคนละเรื่องกับไอ้ลมดำของคุณลุงเลยอ่ะก็เป็นปกติครับพอเราขายดีมันก็จะต้องมีคนเรียนแบบมันก็เรียนแบบมาตลอดนะครับแต่ก่อนก็มีผมขายไอ้ลมดำอยู่คนเดียวพอผมขายดีมันนึกว่าผมร่ำรวยก็มาขายบ้างพอผมทำอะไรขายมันก็ขายตามก็ดูเอาครับเหมือนเรียนแบบทุกอย่างกระทั่งว่าสิ่งที่มันเรียนแบบไม่ได้เนี่ยมันยังเรียนแบบผมเลยเช่นผมเรียนจากเยอรมันมามันก็บอกมันเยอรมันเหมือนกันเยอรมันตรงไหนเออโอ้โหแล้วไปเอาตราประเทศเขามาติดด้วยนะนกอินทรีอะไรมันไม่ใช่คุณเข้าใจไหมว่าตรานั้นมันคือตราแผ่นดินเขาคุณจะไปเอามาติดข่งติดขวดคุณคนละเรื่องกันมันไม่เกี่ยวไม่มีใครเขาทำหรอกครับถ้ามันเยอรมันจริงก็ไม่มีใครเขาทำหรอกเอาถ้าเทียบกับบ้านเรามันก็เหมือนเอาตราคุดมาติดขวดอ่ะคุณทำไหมไม่มีใครเขาทำหรอกนอกจากคนบ้าคนปัญญาอ่อนก็เรียนแบบแล้วมันจะเรียนแบบยังไงครับก็เรียนแบบด้วยการเอาน้ำยาคุณลุงอ่ะสูตรคุณลุงอ่ะมาผสมน้ำขายใส่ขวดยาผสมน้ำขายขวดละ100-200นั้นยาคุณลุงว่าแย่แล้วนะครับเจอผสมน้ำเข้าไปอีกก็ไม่ต้องจินตนาการนะครับมันใช้ไม่ได้ก็แล้วก็ผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่พูดตรงๆอะไรที่มันใช้ได้ผมก็บอกมันได้อะไรที่มันใช้ไม่ได้ผมก็บอกมันใช้ไม่ได้เช่นเหล็กหล่อมันไม่ดำครับก็จะบอกว่ามันไม่ดำมันไม่ค่อยดำนะก็ต้องบอกลูกค้าเพราะลมดำร้อนมันก็ไม่ดำครับเหล็กหล่อเนี่ยลมดำเย็นจะดำซะยิ่งกว่าลมดำร้อนอีกในการลมเหล็กหล่อแล้วก็ต้องบอกลูกค้าตรงตรงโหไม่ใช่บอกว่าใช้ได้ทุกอย่างทาแล้วดำเลยหมดแต่วงเล็บไว้เล็กๆว่าใบคัตเตอร์เท่านั้นที่ดำมันไม่ใช่นะ
อะไรแบบนี้ผมไม่เอาเลยเพราะว่านึกถึงใจเขาใจเราลูกค้าก็อยากจะทำให้มันออกมาสวยๆเออเขาก็ไอ้เงินมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันออกมาไม่สวยมันต้องแก้งานเสียหน้าเสียเวลาเสียหลายอย่างอะโดยเฉพาะเสียหน้าก็เราก็ล้มกะจะไปอวดกันหรือว่าชวนเพื่อนมาล้มอะไรกันอย่างเงี้ยโอ้โหออกมาเพื่อนก็มึงอะไรของมึงเนี่ยเอาน้ำยาบ้าบออะไรมาทำมีครับก็อย่างที่บอกแหละลมดำร้อนก็มีคนขายเด็กมันเลยล้อต้มเยี่ยวมาต้มปืนคือคุณภาพเป็นคนละอย่างกันก็อาจจะเอ๊ะทำไมพูดเรื่องนี้บ่อยก็มันมีเรื่องนี้เข้ามาหาผมบ่อยว่าโอ้ไปซื้อไอ้ขวดยามาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เนี่ยแหละครับมันก็จุดเริ่มต้นของไอ้ลมดำเย็นเนี่ยมันมาจากคุณลุงแต่ผมไม่โทษคุณลุงผมโทษคนขายคือคนขายก็ต้องบอกลูกค้าต้องตรงว่ามันได้แค่ไหนไอ้แบบเนี้ยไอ้สูตรคุณลุงเนี่ยมันได้แค่ไหนคุณลุงก็ไม่ได้เป็นคนนั่นเขาขายเคมีเฉยเขาไม่ได้เป็นคนใช้เขาไม่ทราบหรอกเราอ่ะเป็นคนใช้เราลองใช้ก่อนที่จะเอาไปขายเนี่ยเราต้องบอกลูกค้าได้ว่าเอ๊ะมันออกมาเป็นยังไงมันได้แค่ไหนไอ้ถ่ายรูปมาแล้วมันดำแน่นอนดำอะไรน่ะมันดำทั้งนั้นแหละครับถ่ายมามันก็ดำทั้งนั้นแหละรูปมันก็มันไม่แสดงอะไรขึ้นมาหรอกมันคุณเข้าใจไหมว่าการทำงานของกล้องเนี่ยมันปรับแสงปรับสีปรับอะไรโอ้โหหน้าคนยังเนียนได้เลยมันดำออกมาถ่ายรูปมามันก็ดำทั้งนั้นแหละแต่มันดำยังไงอ่ะมันใช้ได้แค่ไหนมันเป็นยังไงมันอันนี้มันต้องความจริงครับคือลูกค้าก็เซ็งอ่ะแล้วก็แบบมาต้องมาแก้งานด้วยการซื้อของผมไปอ่ะผมก็อันนี้ก็ผมก็ขายได้อยู่แล้วผมก็บอกนะบอกว่าเออเรื่องเนี้ยมันอยากจะเรียนแบบมันอยากจะทำบ้าทำบออะไรให้มันทำไปเลยเดี๋ยวเขาก็ด่ามันเองแหละมันก็ยังไงเขาก็ต้องกลับมาซื้อของเราเพราะว่ามันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้เลยมันไม่มีทางใช้ได้นอกจากว่าคุณพอใจแค่ตรงนั้นแค่ไอ้แบบดำดำแดงแดงด่างๆลอกๆรูปจับไปนี่มือดำเลยเป็นขมเหลาดำๆติดมืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่บางคนเขาก็พอใจแค่นั้นอันนั้นก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าต้องการสวยต้องการดีเนี่ยสุดท้ายเขาต้องกลับมาซื้อของเราเขาจะไปลองคนอื่นมาแล้วโหมันแย่เพราะมันมีเยอะครับก็จะบอกว่าเอาลมดำร้อนเพราะอะไรเพราะว่าเคยใช้ลมดำเย็นสูตรทาแล้วมันไม่ได้เรื่องอันนี้ผมก็จะต้องถามเลยเอาของผมหรือเปล่าครับไม่ใช่พี่ไม่ใช่ของคนอื่นเออผมก็บอกลองของผมใหม่ไหมเพราะว่ามันคนละเรื่องกันเลยนะกับไอ้ที่คนอื่นเขาขายอ่ะเออเขาก็ลองเอาไปลองดูใช้ได้ไม่มีปัญหาก็ไอ้เนี่ยแหละครับจุดเริ่มต้นของสูตรทามันก็ประมาณอย่างนี้แหละคือมาจากคุณลุงส่วนการพัฒนาผมก็พัฒนาจากความคิดที่ว่าเอ้ยเราจะต้องหาวิธีในการลมดำปืนยาวที่ไม่ต้องต้มเพราะการต้มมันยุ่งยากมันเปลืองเบ็ดเสร็จเนี่ยต้นทุนเนี่ย 4-5,000 ดีแน่ต้มปืนยาวอ่างสแตนเลสต้องไปจ้างเขาทำเชื่อมอาร์กอนเชื่อมติ๊กเชื่อมมิกอะไรก็ตามอ่ะบัดกรีไม่ได้มันละลายแล้วต้องเป็นสแตนเลสเป็นมีเนียมไม่ได้เป็นเหล็กไม่ได้ยาวก่อไฟก็ถ่านหมดเป็นกระสอบอ่ะครับแล้วก็จะโหเหนื่อยอ่ะทำกันครึ่งค่อนวันอ่ะกว่าจะดำอ่ะกว่าน้ำมันจะเดือดน้ำยามันจะเดือดมันจะอะไรก็เนี่ยครับมันก็เลยต้องถ้าใครจะลมดำปืนยาวผมก็จะแนะนำบอกว่าเออลองลมดำเย็นสูตรทาผมไหมเพราะว่ามันต้นทุนมันประหยัดลงไปเยอะผลงานออกมาเนี่ยถ้าทำถูกต้องเนี่ยใกล้เคียงกันมากแยกแทบไม่ออกเลย
แล้วก็ทนทานดีก็เหมือนอย่างที่ผมลมดำพวกเครื่องมือของผมอ่ะเครื่องมือช่างไม้อ่ะโอ้โหก็ขูดขูดขัดขัดอ่ะมันงานไม้อ่ะมันก็อยู่ได้อ่ะมันก็ไม่ลอกไม่อะไรง่ายๆก็ประมาณนี้แหละครับลองพิจารณากันดูครับว่ายังไงมันจะได้ไม่ต้องแก้งานไม่ต้องเสียอารมณ์เสียเวลาเสียหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ